สวัสดีครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการเฉลยข้อสอบจริงนะครับเพลย์ลิสต์นี้ทั้งเพลย์ลิสต์เลยนะครับจะเป็นข้อสอบจริงอปทของชาวเอกคณิตศาสตร์ครับภาคขอของเราวันนี้ก็อยู่ในส่วนของเมทริกนะครับเมทริกนะครับเป็นบทที่สำหรับใครที่ฝึกดีๆก็จะว่าง่ายก็ได้นะครับบางคนบอกก็แง่อยู่แล้วใครชอบก็ว่าง่ายนะครับอาจารย์บอกเลยว่าถ้าใครติวกับอาจารย์นะครับในเรื่องเมทริกเนี่ยน้องต้องรู้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับอย่างแรกน้องต้องรู้สมบัติของเมทริกอันนี้สำคัญมากอาจารย์คงไม่ทวนในคลิปนี้นะครับแต่จะทวนให้เป็นบางอย่างนะครับต่อมาน้องต้องรู้สมบัติเฉพาะอย่างข้อนี้เนี่ยถ้าใครฝึกมาดีพอในเห็นนี่ต้องยิ้มเลยนะครับน้องเห็น dead at joint เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องกับ dead at joint นะครับเอาพูดที่เกี่ยวข้องก่อนนะถ้าวันสอบน้องไปเจอเรื่อง dead at joint นะครับ dead adjอาจารย์สมมุติชื่อเป็นเมทริกอื่นแล้วกันนะครับจะได้ไม่ตีข้อนี้สมมุติ ADJX แล้วกันเป็นเมทริก X นะฮะถ้าน้องไปเจอ Dead at Joint ของเมทริกอะไรก็ตามน้องสามารถแปลงได้ว่ามันคือ Dead นะครับ Dead Determinant น่ะยกกำลัง N ลบ1นี่คือความรู้ที่น้องต้องรู้เลยนะครับเจอ Determinant ของ At Joint ใดก็ตามนะครับมันสามารถแปลงไปได้ว่า Dead ยกกำลัง N ลบ1นะครับ n ในที่นี้คืออะไรล่ะอาจารย์ n ในที่นี้คือจำนวนมิติครับมิติจะเป็นมิติจัตุรัสอยู่แล้วนะครับมาดูข้อนี้จัตุรัสยังไงน้องเห็นเมทริก A เมทริก A คือเมทริก2 1 1 2น้องเห็นตรงนี้เป็นมิติจัตุรัสอยู่แล้วคือ2คูณ2แล้วน้องจะเห็นว่าเขาให้เซต B ไม่ใช่เซตโทษทีให้เมทริก B มาด้วย B คือเมทริก3 A inverse นะครับนี่คือเมทริก B น้องดูดีๆนะครับบางคนถามแล้วเมทริก B มีมิติเท่าไหร่ล่ะน้องเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายเท่ากันทางขวาเนี่ยเป็นเมทริก A นะครับซึ่งมีมิติ2คูณ2แล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับการเท่ากันของเมทริกนะครับมิติก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะนั้นจะส่งผลให้เมทริก B เนี่ยมีมิติ2คูณ2ไปด้วยนะครับบางคนถามอาจารย์พูดเรื่องมิติทำไมล่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนนะต่อมาน้องมาดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนตรงนี้ครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไว้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะพอน้องเห็นอย่างเงี้ยน้องต้องรู้เลยว่าต้องใช้สมบัติของเมทริกเกี่ยวกับดีเทอร์มินแนนแน่นอนน้องเห็นค่าคงที่ตรงนี้เนี่ยสามารถดึงออกมาหน้าได้ข้างหน้าได้5ตรงนี้ดึงออกมาข้างหน้าน้องจะกลายเป็น5เขาบอกว่าดึงออกได้เลยนะครับแต่น้องต้องยกกำลังมิตินะครับซึ่ง B มีมิติ2คูณ2น้องต้องยกกำลัง2นะครับมันแค่เหลือข้างในคือ dead at joint b a d j b นี่การใช้สมบัติครับอาจารย์บอกเลยสิ่งพวกนี้สำคัญมากในเรื่องของเมทริกนะครับแล้วแต่ละปีเนี่ยเมทริกที่น้องเจอเนี่ยนะครับข้อ2ข้อเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับไม่ว่าน้องจะไปสอบพนักงานราชการครูผู้ช่วยสังกัดต่างๆนะถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วเราก็เรื่องนี้เนี่ยอย่าให้พลาดเลยการคูณเมทริกการเท่ากันเมทริกการแก้สมการเมทริกสมบัติเมทริกน้องต้องรู้นะครับพอน้องได้ตรงนี้มาแล้วน้องคำนวณนิดนึงครับตรงนี้น้องจะได้เป็น25และน้องติวดีพอเนี่ยนะครับที่อาจารย์ขีดด้านใต้สีเขียวเนี่ยน้องต้องเปลี่ยนเป็น dead b ยกกำลัง n ลบ1นะครับ n ข้อนี้คือ2น้องจะได้เป็น2ลบ1เพราะนั้นสุดท้ายแล้วโจทย์ถามอะไรครับ2ลบ1มาได้1นะครับสุดท้ายแล้วสิ่งน้องต้องหาคือ25คูณ dead b นี่คือเป้าที่เราต้องหาให้ได้นะครับตรงนี้รูปมันบังเดี๋ยวจะขยับให้นะครับนี่คือเป้าที่เราต้องหาตรงนี้นะครับอาจารย์ก็เขียนเป็นเป้าไว้ตรงนี้นะครับน่าจะได้รู้ว่าจะทำอะไรนะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องได้เดดบีมาตอบเลยจบแล้วนะครับคำถามคือเดดบีจะหาไหนเนี่ยเพราะเมทริกบีหนูยังไม่รู้เลยจริงไหมแต่เขาใบ้มาว่าเมทริกบีของเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ3คูณ A inverse นะอย่างที่บอกนะครับน้องไม่ต้องไปนั่งหา A inverse อะไรนะครับข้อนี้วิธีการง่ายมากน้องเทสเทคเดดทั้งสองข้างมาดูกันว่าทำไมต้องเทคนะครับน้องเทคเดดทั้งสองข้างเราจะได้ว่าเดด B เท่ากับเดดของ3คูณกับ A inverse แล้วใช้สมบัติ determinant ครับนี่ net เดด B น้องได้แล้วนะใช้สมบัติ determinant น้องสามารถดึง3ตัวนี้ออกมาข้างหน้าได้3ตัวนี้ดึงออกมาได้แต่ต้องยกกำลังยกกำลังอะไรครับยกกำลังมิติคือ3กำลัง2คูณกับ dead a inverse นะอันนี้ไวหน่อยนะครับเพราะว่าเป
็นการเฉลยข้อสอบนะครับอธิบายน้องไม่ได้หมดหรอกนะพอน้องได้ถึงตรงนี้แล้วครับตรงนี้ได้9แน่นอนน้องรู้แหละแต่ตรงนี้ครับ det a invert นะน้องไม่ต้องไปนั่งหาไปนั่งสลับที่ใส่ลบเข้าไปไปนั่งหา invert ไม่ต้องนะครับสูตร invert มีนะครับ invert คือ1ส่วน det a คูณ adjoint a นะครับอย่าไปนั่งหานะครับชีวิตจะยุ่งยากมากน้องต้องรู้สมบัติอันนึงครับ det ของ a invert มีค่าตรงนี้จะเขียน9นะครับนะ3กําลัง2ได้9 det a invert ของเราก็คือ1ส่วน det a เราจะได้ตรงนี้เป็น det a ของเรานี่คือสมบัติ determinant ทั้งหมดเลยที่เหลือน้องแค่แอบทดนิดเดียวนี่ครับน้องหา determinant ของ a หายังไงครับคูณลงลบคูณขึ้นคำนวณหา det a พร้อมกันกับอาจารย์ครับอาจารย์ขออนุญาตใช้ภาษาสากลนิดนึงนะครับ absolute ของ a ถ้าเป็นเรื่องของเมทริกมันคือ determinant นะครับนะคือ determinant เพราะนั้นน้องคูณลงตรงนี้ได้224คูณขึ้นได้ลบ1คูณลงลบคูณขึ้นอย่าลืมนะครับคูณลงได้4คูณขึ้นได้ลบ1แล้วมีลบตรงกลางมันจะกลายเป็นบวกนะครับเป็น4บวก1คำตอบคือ5เพราะนั้น a ของเราจะมีค่าเป็น5นะครับสุดท้ายน้องจะได้ตรงไหนเป็น det a น้องแทนด้วย5ไปสุดท้ายน้องจะได้เป็น9ส่วน5 9ส่วน5แต่ยังไม่จบนะครับนี่น้องได้ det b แล้วแต่โจทย์ไม่ได้ถาม det b โจทย์ถามฝั่งปากกาสีแดงครับโจทย์ทางสั่งทางปากกาสีแดงน้องก็แทน9ส่วน5เข้าไปที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ตรงนี้ถ้าน้องแทนค่าไม่ผิดนะครับ5มันจะไปตัดกับ25ใน5ครั้ง9คูณ5คำตอบคือ45ครับอันนี้ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนนะฮะยากเพราะน้องไม่รู้ตัวสมบัติครับนะฮะสมบัติตรงนี้ไม่ต้องท่องนะครับอาจารย์บอกว่าเอกคณิตศาสตร์น้องไม่ต้องไปนั่งท่องอะไรมากนะครับฝึกฝนให้ดีพอทำโจทย์ให้มากพอเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นมันจะซึมซับเข้าไปเองครับนะครับอาจารย์ก็ฝากไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปเจอข้อถัดไปครับ